สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งนะครับบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวรปัดผลการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมานะครับสำหรับฟุตบอลชอปปี้คัพหรือว่าสโมสรชิงแชมป์อาเซียนก็มี2ตัวแทนจากไทยนะครับคือบีจีประทุมแล้วก็บุรีรัมยูในเตตบีจีเปิดหัวก่อนครับด้วยฟอร์มที่ต้องยอมรับกันตามตรงเลยนะครับว่าเล่นในแบบน่าเบื่อมากๆแล้วก็ไม่เห็นทิศทางในการจ้าชนะคู่ต่อสู้ได้ง่าย,ายๆและก็เป็นเกมที่ดูมาตรฐานแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่น กันด้วยชุดผู้เล่นนะครับที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเนี่ยก็เชื่อว่าผลการแข่งขันน่าจะออกมาดีกว่านี้แล้วก็เป็นประเด็นที่ทําให้เราได้โถกเถียงกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมุมมองนะครับของการบริหารจัดการของ bg หรือแม้แเทกูซังเนี่ยมองเห็นผู้เล่นของตัวเองเป็นยงไงกับการเสริมทัพมาใหม่ในซีซั่นนี้ถึง17คนและมองว่าการจะแบ่งกํลาลังชุดผู้เล่นเพื่อเล่นหลายถ้วยเนี่ยมันสามารถทําได้จริงไหมกับคุณภาพทีม ที่สะท้อนออกมาจากเกมการแข่งขันกับ PSM m a เอ็ม a าร์าจากอินโดนีเซียแล้วก็เดี๋ยวข่าวสารอื่นๆนะครับเราคุยกันแบบครบทุกมิติแนะ่นอนในคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง y YouTube ของคิดไซโคและทุกช่องทางที่เหลืออยู่ทั้ง a c e b o o k นะครับทั้งเว็บไซต์และก็ท่องทางของ TikTok ด้วยนะครับกิจกรรมเราอยู่กับช้างนะครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับก็อย่าลืมมีกิจกรรมที่ช้าง x ก,กับคิดไซโคนะครับเราจะแจกเสื้อของสโมสรที่สนับสนุนโดย น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับมีส,มสอสโมสรก็จะมีลำพูนและก็นคอปถมนะครับแจกให้ก่อนในช่วงกิจกรรมสิ้นเดือนนี้อย่าลืมนะครับแชร์คลิปนี้ครับในช่องทางของ Facebook นะครับเปิดเป็นสาธารนณะ พร้อมกับติดแฮชแท็กช้าง x คิดไซคโคแล้วก็คอบอลคอช้างคอเดียวกันเท่านี้นะครับคุณก็มีโอกาสในการที่จะลุ้นรับเสื้อของสโมสรลำพูนและก็นครปรถมแล้วนะครับสิ้นนี้นะครับรสรุปก,กันจนถึงช่วงสิ้นเดือนนี้31สิงหาคมนะครับไปดูข่าวสารที่ผมตเตรียมมานะครับเริ่มต้นจากเรื่องของ BG ประถมก่อนเลยครับ สืบฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนที่มีตัวแทนสโมสรจากไทยไป2ทีมนะครับนั่นก็คือ BG จีปทุมยูเนเต็ดและก็บุรีรัมยูเนเต็ดก็เปิดหัวด้วย BG ีก่อนครับลงแข่งขันในเกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มนะครับไปที่อินโดนีเซียเจอกับ p s m m a r อ a มากาซาซึ่งก็เป็นทีมในเกรดกลางตารางของฤด,ดูกาลที่แล้วโดวยจบอันดับที่11ของฤด,ดูกาลขณะที่สองฤดูกาลก,ก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมเซอร์ไพรส์ที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์ลีกของอินโดนีเซียได้แต่ว่าการเสริมทัพ ในช่วงก่อนจะเปิดฤดูกาลเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้ทุ่มมากมายนักนะครับใชุ้นซือคนเก่าแล้วก็เติมเต็มผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยมาจากทีมในกลุ่มตกชั้นซึ่งถ้าเกิดว่าใครติดตามข้อมูลที่ผมได้บอกไปเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นงานยากของ BG จีปทุมถึงขนาดนี้นะครับแต่สุดท้ายผลการแข่งขันที่ออกมาเสมอศูนย์ศูนย์เนี่ยถ้าเราพูดถึงในมุมของแฟนฟุตบอลนะครับตัดเรื่องของความรู้ความเข้าใจทุกอย่างออกให้หมดแล้วแค่นั่งดูหน้าจอทีวีหรือว่าดูผ่านการถ่ายทอดทางออนไลน์เนี่ยผมบอกตามตรงนะครับว่าหลายคนเนี่ย ที่มีปัญหาเรื่องของนอนหลับยากเนี่ยดูเกมแมชนี้หลับแน่นอนครับขนาดผมบรรยายอยู่เนี่ยก็ยังยอมรับน,นะครับว่ามันเป็นสถานการณ์ของเกมที่น่าเบื่อมากแล้วก็ไม่เห็นทิศทางเลยว่าจะได้ประตูกันในลักษณะแบบไหนและจะได้ประตูในช่วงเวลาไหนเพราะมันไม่มีช่วงเวลาที่ทั้งสองทีมเล่นแล้วมีมาตรฐานที่สามารถจะยืนระยะได้เลยและส่วนใหญ่เนี่ยจงังหวะการเล่นที่มีการต่อบอลแบบทะลุทะลวงเนี่ย มันกลายเป็นว่าเจ้าถิ่นจะดูทําได้ดีกว่าด้วยซ้าไปนี่เป็นเกมที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้เตะในรังเย้าที่แท้จริงของตัวเองด้วยนะครับมาเตะกันที่บาตการสเตเดียมซึ่งเป็นการข้ามเกาะมามาเลยทําให้แฟนบอลของมักกซ่าเนี่ยอาจจะตามมาเชียร์กันได้ไม่เยอะไม่งั้นเนี่ยเด็กชุดเนี่ยของ BG จะเจองานยากซึ่งปัญหาที่เทกูซังต้องไปคิดและก็ทบทวนเลยนะครับมันก็คือรูปแบบในการจัดตัวจากซีซั่นก่อนที่มีแนวคิดว่าอยากจะโรเตชันคือหมุนเปลี่ยนผู้เล่นเอาชุด1ชุด2เนี่ย แยกรายการกันในการแข่งขันถามว่าความคิดนี้ผิดไหมไม่ผิดนะครับถ้าการซ้อมมีความเข้มข้นและมีระยะเวลาที่มากพอซึ่งณตอนนี้มันคือช่วงต้นฤด,ดูกาลการเปลี่ยนนักเตะถึง17คนที่มีการเสริมทัพเข้ามาเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้หรอกครับที่คุณเจ้านักเตะชุด2ที่เป็นตัวย้ายมาใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยลงเล่นพร้อมๆกันถึง10คนในเกมนี้โอเคต้องดูก่อนว่าการตั้งธงจากเกมแรกเนี่ยมองแบบไหนถ้าเกิดทีมงานเขามองว่าเฮ้ยขอแค่เสมอไม่แพ้ก็พอวันนี้ ถือว่าได้ผลตามเป้าแต่ถ้าเกิดพูดถึงการพัฒนาทีมแล้วก็ต่อยอดวันนี้ทีมชุดหลักก็พอจะเห็นภาพว่าวิธีการเป็นยังไงความเข้มข้นของเกมเป็นยังไงแต่ก็ยังเจอปัญหาล่าสุดในการเจาะเข้าทำกับคู่แข่งที่เล่นเกมลับลึกนั่นคือแมตชก์การะดยองในนัดล่าสุดดังนั้นเรื่องของความมั่นใจส่งผลนะครับถ้าชุดหลักยังทําได้ไม่ดีการโดเตชั่นเอาผู้เล่นในชุด2เนี่ยมาลงแข่งขัน เพื่อเน้นผลการแข่งขันมันเกิดขึ้นได้ยากมากๆแล้วนักเตะแกนหลักๆที่ไม่ได้ไปนะครับในแมชเนี้ยไล่ตั้งแต่ประตูอย่างสารานนนกองกลางอย่างคาคุโตโนซูดะรวมถึงตัวรุกอย่างเมวินโรเดนเซนกับทีลศิลปแดงดาไมไ่เดินทางไปจะเหลือเพียงแค่ชนาทิพสงงสินปกับจเจิญศักดิ์วงกรก็เป็นสำรองรวมถึงเกมรับอย่างกฤษดากาแมนดังนั้นมันไล่ตั้งแต่ผู้สั่ประตูไปจนถึงกองหน้าเนี่ยมันเปลี่ยนหมดทุกตำแหน่งเปลี่ยนหมดทุกแดนคุณคิดว่าการเชื่อมต่อ ฟุตบอลในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะมีจังหวะจากคนที่มีทามมิ่งที่ลงตัวไหมละ่ะซึ่งมันก็ฟ้องมาจากในเกมนี้นะครับว่าการเล่นแต่ละช็อตเนี่ยมันดูขาดขาดเกินเกินไปหมดแต่ถ้าเกิดประเมินจากผลงานเป็นรายบุคคลเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันมีคนสอบผ่านอยู่อย่างเช่นประตูอย่างพี่สารดอกไม้แก้วอาจอบของเขาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เจอบททดสอบอะไรมากมายอย่างมากก็คือมีหน้าที่ในการเตะบอลยาวให้แม่นซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ พิสารเองเนี่ยอาจจะต้องปรับซึ่งมันก็ต้องแลกมากับการลงสนามอย่างต่อเนื่องเพื่อจับจังหวะของตัวเองด้วยส่วนตำแหน่งกองหลังเนี่ยเพราะมันเปลี่ยนเซนเตอร์คู่ไปใช้มาโครบอลินี่กับทางชรพัฒน์บัวพันเนี่ยแน่นอนครับ2คนนี้เนี่ยผมว่าวิธีการเล่นเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันด้วยสไตล์แต่ว่าการออกบอลของกองหลังยุคใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การจ่ายบอลได้แต่มันต้องจ่ายบอลดีถึงขนาดที่จะค่าแนวรับของคู่ต่อสู้ทัานในการจ่ายบอลลูกเรียดเป็นแนวลึกลืมให้แต่การวางบอลยาว ที่ไม่ใช่แค่การเตะบอลให้มันโด่งข้ามไปแล้วก็ไปลุ้นว่ากองหน้าเพื่อร่วมทีมจะเก็บได้ไหมซึ่งมาโคบอลนี่เนี่ยพยายามจะทําลูกชอดแบบนี้เยอะมากนะครับแต่ไม่มีความแม่นยําในการเตะเลยแต่ในเคสของการสกัดกัน้นเรื่องการเล่นลูกมงขึ้นดวนตัวต่อตัว,ตวกับคู่ต่อสู้รวมถึงปอนชนะทั์บัวพันธ์ที่ดักสกัดคือเตะทิ้งให้มันขาดไปเนี่ยทั้งสองคนยังทาจ็อบนี้ได้ดีซึ่งแน่นอนครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่กองหลังควรจะมีแต่ก็ต้องกลับไปตั้งคําถามว่าแล้วถ้าเกิดเป็นทีมใหญ่อย่างบีจี ต้องเดินเกมใส่คู่ต่อสู้ตั้งแต่การเซตบอลจากแดนหลังคุณภาพและวิธีการออกบอลจากกองหลังเนี่ยมันตอบโจทย์ได้จริงไหมมันถึงเป็นที่มาว่าทําไมถึงเป็นชินภพภัทลีออกกับทางกฤษฎาการแมนในช่วงโตฤด,ดูกาลเพราะ BG จะเจอกับคู่แข่งในสไตล์ที่แทบไม่ต้องป้องกันแผงเกมรับเลยเอากองหลังเซตบอลซะส่วนใหญ่เพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยก็จะถอยเราไปรับในแดนของตัวเองแล้วก็รอจังหวะตัดแล้วก็โต้กลับจากจังหวะที่ BG เนี่ยอาจจะจ่ายบอลกันเสียเอง หรือว่าไปเสียบอลในพื้นที่สุดท้ายของการยิงประตูดังนั้นคู่นี้ด้วยรูปร่างสูงใหญ่ได้เปรียบในการเล่นลูกกาอากาศแต่มันน่าเสียดายนะครับที่จะมาจับคู่กันแล้วเนี่ยสไตล์การเล่นเนี่ยมันไม่ได้สอดประสานซึ่งกันและกันแล้วการพัฒนามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงหรือแม้แต่ตัวรุกเองวันนี้การบ้านหนักของศิวกรเตรียตรกูลผมก็บอกเลยนะครับว่ามันท้าทายตั้งแต่ก่อนที่เขาจะย้ายมาแล้วและการที่เขาเล่นตำแหน่งตรงกลางกับทางเชียงราย และทําได้ดีมาตลอดในซีซั่นที่ผ่านมากับผลงานโดยส่วนตัวนะครับถ้าไม่นับผลงานกับทีมแล้วย้ายมาอยู่กับ BG มาเล่นเป็นตําแหน่งกองหน้ากึ่งปีกเลี้ยงตัดเข้าในเพื่อเปิดหรือว่ายิงประตูผ่านมาถึงหน้าตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องให้เวลาอีกเยอะพอสมควรเหมือนกันส่วนที่เหลือเนี่ยก็ว่าไปตามหน้างานเลยนะครับทั้งตําแหน่งแบ็กซ้าอย่างทวาชัยอินประโครหรือแม้แต่วัดินทร์ทจานงวัฒ ที่มีโอกาสในการลงมาเล่นอันนี้มันเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นกับการที่ BG เสริมผู้เล่นดาวรุ่งขึ้นมามันถ้าควรจะมีเวทีให้เขาพิสูจน์ตัวเองแม้แต่กองกลางอย่างอิราฟานดอลล์ผมว่าเขาก็ทําได้ดีดีพอที่ควรจะมีโอกาสขึ้นไปเล่นในสควอชุดหลักได้ซ้ําไปแม้ว่าจะมีอีกหลายคนที่ผมอยากเห็นนะครับโดยเฉพาะในรายของธ่านโดนข่าวสะอาดที่มีชื่อแต่ก็ไม่ได้ลงเนี่ย ตรงนี้ก็ต้องเข้าใจว่าช่วงหลังเนี่ยเหมือนบีจีก็เก็บผู้เล่นตัวหลักทั้งเจริญศักดิ์ชนาทิพย์แล้วก็กฤษดากะจะเปลี่ยนลงไปโป้งเดียวเพื่อปิดเกมใส่ทางมาการ่าซาแต่พอจังหวะก,ก่อนหน้านั้นน่ะผู้เล่นที่เล่นอยู่เนี่ยมันไม่มีความต่อเนื่องมันไม่สามารถคลองบอลได้แล้วเมื่อคลองบอลไม่ได้เกมรุกก็ไม่มั่นใจเกมรับก็ภาวะพะวงมันก็ทําให้เชฟทีมเนี่ยไม่ได้มีความได้เปรียบทาง PSM มาการ่าซาและต่างฝ่ายต่างสามารถที่จะคลองบอลได้ตลอดเวลา อยู่ที่ว่าใครจะพลาดก่อนกันซึ่งเกมนี้ผมรุ้นแค่ว่าใครจะจ่ายบอลแม่นได้ต่อเนื่องสัก4 5นาทีซึ่งมันไม่มีเลยนะครับตลอดทั้งเกมแล้วถ้าเกิดจะเอาพวกนักเตะตัวเก่ารุ่นใหญ่ลงไปประคองน้องๆเนี่ยการเปลี่ยนตัวไปเพียงแค่คน2คนเนี่ยมันไม่สามารถชี้ชัดผลการแข่งขันได้หรอกครับเพราะว่าองค์ประกอบในแดนหน้าเนี่ยมันยิ่งเป็นปัญหาหนักในเกมนัดนี้เพราะว่ารารนิเองก็ยังเล่นร่วมกับเพื่อนได้ไม่ดี แต่ว่าเอาตัวรอดในสถานการณ์1ึงต่อหนึ่งได้ซึ่งก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับและพอจะเห็นภาพว่าเขาควรจะเล่นในจ็อบแบบไหนกับ b ีปทุมแต่ที่ต้องปรับโดยด่วนเลยคือการเป็นหน้าอย่างอิวฮานฟันดี้เนี่ยถ้าจะไปยืนค้ำในสไตล์ที่อิกซานเป็นณวันนี้ก็ชัดเจนว่าต้องมีองค์ประกอบด้านข้างที่ช่วยเขานะครับถ้าเกิดด้านข้างเก็บบอลไม่ได้หรือว่าเติมขึ้นไปซับพอร์ตไม่เร็วเนี่ยวันนี้ยังหวังให้อิวฮานฟันดี้เก็บบอลพักบอลและครองบอลให้เหนียวที่สุด วันนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นอีกนะครับว่าอิวฮานฟันดี้ก็ยังคงต้องปรับตัวกับผู้เล่นของทาง BG ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดอยากจะให้เขาขึ้นมาเร็วกว่านี้มัน้าควรจะเอาเขาไปปรับตัวกับสควอชชุดหลักถ้าคิดว่าจะใช้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาปปรับตัวกับชุด B เนี่ยวันนี้ทุกคนซ้อมด้วยกันเพราะมันเป็นชุดซ้อมที่เอาไว้แข่งขันกับชุดใหญ่แต่สุดท้ายเนี่ยพวกเขาได้แต่ซ้อมแล้วก็อุ่นเครื่องแต่ในเกมการแข่งขันจริงมันคือเวทีแบบนี้ครับซึ่งมันคนละอารมณ์กันอย่างแน่นอน แล้วสถิติที่มันออกมาเนี่ยบ่งบอกชัดเจนเลยนะครับว่าการครองบอลของ BG โอเคอาจจะดูดีกว่า PSM m a เ a s มแต่การครอบครองบอลในการจ่ายบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายที่ทะลุทะลวงกดดันใส่คู่แข่งเนี่ยมันแทบไม่มีเลยครับโอกาสในการยิงประตูมีแค่6ครั้งทั้งเกมมาการ่ามีโอกาสแค่8ครั้งรวมกันเนี่ยยังไม่ถึง20ครั้งเลยตลอดทั้งเกมคุณคิดดูว่ากี่นาทีจะมีโอกาสยิงสักทีหนึ่งและมันจะไปสนุกได้ยังไง แลวปรากฏว่าทั้ง2ทีมยิงตรงกรอบกันเพียงแค่ทีมละครั้งและก็เป็นหนึ่งครั้งที่ตรงกรอบโดยที่เบเดกดันผู้สาปรปะตัวอะไรมากมายแม้ว่าเทกูจะออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าการเสมอก็ถือว่าน่าพอใจและเป็นเกมเยือนด้วยสภาพสนามก็ไม่สามารถทําให้เขาต่อบอลสั้นได้ก็ทําให้ต้องมีการปรับแท็กติกหน้างานแต่ได้รูปแบบและวิธีการเนี่ยยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงทีมด้วยสควอตผู้เล่นเยอะขนาดนี้ถึง10ตําแหน่งเนี่ย ความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่มีทางเกิดแน่นอนและทีมที่เก่งระดับโลกแล้วเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนและใช้ผู้เล่นยกชุดทั้งชุด1ชุด2แบบนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ด้วยกันอย่างน้อยปีหนึ่งสองปีไม่ใช่เพิ่งย้ายมาอยู่รวมกันเพียงแค่ประมาณเดือน2เดือนแล้วจะหวังผลในเชิงคุณภาพมันพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าชุดใหญ่ของ BG ที่โดยรวมเนี่ยก็ยังมีตัวหลักหลหลงเหลืออยู่ในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ย สุดท้ายพอมารวมตัวกันก็ยังเจอปัญหาเพียงแค่การเติมผู้เล่นต่างชาติใหม่ๆเข้ามา3-4ถึงตัวคือมันต้องมีเวลาให้เรียนรู้กันมากกว่านี้เพราะฟุตบอลในสนามจริงกับเกมการแข่งขันเนี่ยมันไม่ใช่เกมฟุตบอลที่คุณจะเปลี่ยนใครลงไปก็ได้เพราะสิ่งที่เห็นเนี่ยแน่นอนผู้เล่นที่เสริมเข้ามาอยู่กับทีมใหญ่เนี่ยแต่ละคนถ้ามองแบบตัวๆเนี่ยมันมีคุณภาพในตัวของมันอยู่แล้วแต่พอเอาไปเล่นร่วมกันด้วยวิธีการที่โคช้ชเขาจะกําหนดเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องคิดเหมือนกันและพอมันคิดไม่เหมือนกัน มันก็จะเห็นภาพเหมือนเกมนี้แหละครับหลายจังหวะนักนเตะบางคนเห็นแล้วแหละว่าควรจะให้บอลไปในพื้นที่ตรงนั้นแต่พอมองไปเพื่อนยังไม่ขยับไปเลยบางทีจะให้บอลกันใกล้เพื่อนก็ขยับห่างไปอีกมันก็ไม่เช่ระยะในการเล่นคือทุกอย่างเนี่ยมันมีรายละเอียดของมันซึ่งบอกว่าถ้าเกิด BG ยังก้าวข้ามจุดดีไม่ได้นะครับกับการที่จะยอมเสี่ยงในการใช้ผู้เล่นแกนหลักแล้วเริ่มมองถึงการสร้างตัวเปลี่ยนเกมในตำแหน่งที่ 12, 13 1 4 15เริ่มเหมือนน้อยสัก5คนก่อนที่มันไว้ใจได้คือเเปปลลลีีลล่่ยยนงไแ้ว รูปแบบเกมไม่แย่แบบก,ก่าเดิมและต้องดีขึ้นได้ถึงเมื่อนั้นนะครับเราจะเห็นภาพของการเสริมทัพหรือการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นที่สามารถหยิบจับใครไปเล่นตรงไหนเนี่ยมันก็ไม่สะดุดแล้วทีมก็สามารถเดินต่อไปได้ครับกลายเป็นว่าหลังจากนี้ก็คงต้องกลับมาโฟกัสในเกมไทยลีกนัดต่อไปนะครับที่จะบุกไปเยือนราชบุรีในวันอาทิตย์นี้ซึ่งชุดหลักเนี่ยก็ซ้อมเก็บตัวรอที่ไทยอยู่แล้วก็เป็นเกมที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่สำหรับการสร้างความมั่นใจในฤดูกาลนี้ และก็ต้องพยายามรักษามาตรฐานสําหรับฟุตบอลลีกถ้าต้องการจะประสบความสําเร็จในสีซั่นนี้นะครับส่วนีกงคู่ในสายเดียวกันสําหรับเกมฟุตบอลชอปปี้คัเนี่ยก็เป็นแทงหวาจากเวียดนามที่โดนนาไปก่อนแต่พริกมาชนะฉานยูเรเตตจากพม่าไป31หและอีกคู่ตางการดูจากมาเลเซียไล่ไม่ทันนะครับแพ้คาบ้านให้กับสวายเรียงทีจะกบ,บูชาไป 2. 3ต่อาก็ทําให้จบเกมแรกเนี่ยเป็นทางแทงหวาจากเวียดนามนาเป็นจ่าฝูนะครับตามด้วยสวายเรียง และก็มีบีจีกับมักกาสาที่อยู่ดับสาร่วมกันมี1คะแนนเท่ากันส่วนในช่วงเย็นวันนี้ครับจะมี1ทีมลงสนามคือบุรีรัมยูในเต็ดในฐานะแชมป์ไทยลีกปีล่าสุดที่ต้องบุกไปเยือนกงอันฮานอยที่มีมานอฟโปกิ้งเป็นเฮดโค้ชทีมจากเวียดนามก็อันตรายพอตัวนะครับเพราะว่าเป็นทีมเงินถุงเงินถังเหมือนกันบุรีรัมย์ก็ไม่ประมาทขนชุดเต็มไปเลยนะครับในการบุกไปเยือนเวียดนามและที่สำคัญเนี่ยยังลงทุนใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำส่วนตัวพานักเตะ บินตรงจากบุรีรัมย์ไปที่ฮานอยเพื่อจะได้ไม่ต้องอ้อมไปอ้อมมาเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกเขาจะต้องเข้ากรุงเทพไปที่ดอนเมืองก่อนจะบินไปที่เวียดนามซึ่งต้องเสียเวลาทั้งเรื่องของการเดินทางและเสียพลังงานในการพักผ่อนของนักเตะด้วยและแน่นอนมันก็มีผลต่อสภาพร่างกายอย่างของ BG ีเนี่ยเดินทางไปอินโดก็ใช้เวลาเป็น10ชั่วโมงเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องของระยะเวลาในการเดินทางและการรอต่อเครื่องจากที่อินโดนีเซียภายในกรุงจาก,การ์ตาเพื่อเดินทางในประเทศอีกต่อหนึ่ง เาเนียบุรีรามเนี่ยพอได้พักเต็มที่ก็จะมีเวลาในการลงรายละเอียดของการฝึกซ้อมแล้วก็การปรับตัวที่สนามแข่งขันของเจ้าถิ่นซึ่งประสาทสายฟ้าเนี่ยจะไม่มีเทียรทรบุญมาทันนะครับที่7ในเกมกับแบงค์ข้อและก็โดนเปลี่ยนตัวออกแต่ก็มีตัวหลักหลายคนนะครับเดินทางไปทั้งกีเม่บิสโซลีลูคัสคิสปริมมาธิอุสวากาสและก็ตัวไทยอย่าง ide, ited, สุภชัยใจเด่นสัสลักษ์หายประโคนและก็พิธิวัตสุขจิตธรรมกุลที่กำลังโชว์ฟอร์มได้ดีหลังย้ายมาจากบีจีปทุมและมีภาพของเคอร์ติสก ที่ไม่มีชื่อในไทยลีกเนี่ยซ้อมอยู่ด้วยนะครับส่วนคู่แข่งอย่างกงอันฮานอยนะครับหรือทีมตำรวจของที่นั่นเนี่ยหลังจากแยกทางกับโคซิโก้เกติศัก์เสนางเมืองเนี่ยก็ไปดึงตัวมาโนโผกิงเข้ามาคุมทีมแทนซึ่งโคซิโก้เนี่ยเป็นคนที่ไปยืนถแถลงข่าวในงานเปิดตัวฟุตบอลรายการนี้แล้วก็จับสลากแบ่งสายการแข่งขันด้วยแต่ปรากฏว่า อีกสักพักเนี่ยก็ไปยื่นหนังสือขอลาออกแล้วกลับมาพักผ่อนในช่วงนี้ที่ประเทศไทยการทําง,งานของมาโน่หลังจากไปรับงานต่อจากโคซิโกเนี่ยนะครับก็พาทีมจบอันดับ6ของวีลี e ที่เพิ่งจะเตะจบไปเมื่อเดือนิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เปิดฤดูกาลใหม่แล้วโดยสถิติการคุมทีมของมาโน่นะครับหลังไปรับไม้ต่อจากโคซิโก้เกมเนี่ย เขาทาทีมชนะไปแค่2นัดเท่านั้นวิธีการเล่นก็แน่นอนครับเหมือนตอนคุมทีมชาติไทยเลยมาโน่ก็จะใช้ระบบหลัง4 4 2 3 1 4 3 3แต่ว่าในการคุมกงอันเนี่ยเขาวาระบบ4-42ไปก่อนแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าในช่วงเว้นว่าง2เดือนก่อนที่จะมาเตะกันในฤดูการใหม่ที่เป็นช่วงปรีซีซั่นเนี่ยมาโน่จะเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นของลูกทีมไปมากขนาดไหนกงอันเนี่ยก็เหมือนสโมสรที่รวมดาวบรรดาน้กเตะทีมชาติเวียดนามนะครับมีทั้ง ดาวนา์ฮาว์แบ็กซายที่เคยไปเล่นกับทางฮีรเนวีนในเอเรดิวิซิลีกของทางเนเทอร์แลนด์ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสลงเล่นเลยนะครับแต่ก็เป็นประสบการณ์ในต่างแดนที่เขาเนี่ยได้ไปเก็บเกี่ยวมามีเงียงก็าหายนะครับเทเบเกอร์ maker, คนสำคัญของทีมชาติเวียดนามในช่วงหนึ่งที่เคยย้ายไปคาดแข้งในลีกรองของฝรั่งเศสกับสโมสรปาเอฟซีนอกจากนี้ครับก็ยังมีราเฟลซักเซส ปีชาวนจีเรียที่เคยเล่นให้กับเกษตรศาสตร์และก็โปลิสเทโรขณะที่ตัวต่างชาติคนอื่นๆก็ยังมีดาวเด่นนะครับอย่างเลโออาร์เทอร์แนรุกแซมบ้าที่มีดีกรีเล่นกับโคลินเทียนส์และก็ปอนเตเปตานะครับซึ่งเป็นทีมชื่อดังในบราซิลรวมถึงฟอร์มิเลนเซอีกคนหนึ่งก็คืออลันกาฟิเตกองหน้าบราซิลอีกรายที่เพิ่งย้ายมาจากบินดินทีมรองแชมป์วีลิมาอยู่กับกงอันโดยปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ทําไป17ประตูกับ7แอซิสจากการลงเล่น22นัด และเป็นรองดาวซันโบแพ้เพียงแค่ราฟเอลสันของนำดินที่เพึ่งโอนสัญชาติไปเป็นนักเตะเวียดนามและก็ได้ชื่อใหม่ว่าเจนวันเซนที่ยิงไปถึง31ลูกจนได้แชมป์ลีกเลยส่วนตัวมาโน่เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เคยเจอกับบุรีรัมมาแล้วทั้งหมด16นัดนะครับในสมัยคุมอาร์ม Army, ี่คุมสุพรรณมาต่อที่บีปรากฏว่าชนะบุรีรัมเพียงแค่ครั้งเดียวครับซึ่งการชนะบุรีรัมครั้งเดียวของมาโน่ ตอนนั้นเกิดขึ้นสมัยคุมแบงคอกครับที่เปิดบ้านเอาชนะประสาทสายฟ้าไป20ในปี2014แล้วก็ครั้งล่าสุดที่มาโน่เจอกับบุรีรัมเนี่ยก็แพ้ไป0ูนต่อครับในเกมลีกครับรอบ8ทีมเมื่อปี2019ก็ย้ำอีกครั้งน,นะครับว่าเกมระหว่างกงอันฮานอยกับทางบุรีรัมเนี่ยจะแข่งขันในเวลา19บกนากานาทีถ่ายทอดสดฟรีทีวีดูได้เลยครับไทยรัฐทีวีช่อง32และก็ u t u b e นะครับติดตามที่ช่อง BG s p o r t นะคร สะดวกแบบไหนก็เปิดช่องทางในการรับชมที่คุณเลือกได้เลยนะครับยังไงขอให้ดูช่องทางถูกลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าทั้งสองเจ้าเนี่ยก็ลงทุนในการซื้อลิขสิทธิ์มาให้พวกเราได้ดูแบบฟรีๆดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรตติ้งมันดีมันก็มีโอกาสที่แฟนบอลจะได้รับชมทัวร์นาเมนต์ต่อไปอย่างแน่นอนส่วนเคสของผู้ตัดสินนะครับที่ตัดสินในเกมนี้เนี่ยโดนลงโทษไป2คนก็คือคุณเสกสรรพันศรีที่ทําหน้าที่ในสนามและก็ไลแมนอย่างคุณจักริดแสนแก้วที่อยู่ใกล้กับเหตุการณ์ โดนคนละสองสัปดาห์โดยมองว่าทั้ง2คนเนี่ยพลาดจัดจังหวะที่ไม่ได้ให้ใบแดงกับผู้รักษาประตูอย่างกิษิศักหมู่สวัสดซ์ซึ่งส่วนหนึ่งเหตุการณ์นะครับคือเรื่องการวอล์กอัลซึ่งลำปางเนี่ยก็โดนลงโทษสบโบรรเดียวเพราะว่าวิทยาดงใหญ่หวัวหน้าผู้สอนเนี่ยเป็นคนที่เรียกให้นักเตะวอล์กอัลก็โดนปรับเงินไป33,333 33บาทส่วนสบโบรรลำบางก็โดนไปด้วยนะครับเป็นเงินเท่ากันซึ่งล่าสุดจากที่ผมเช็คเนี่ยดีไม่ดีผู้สิน อาจจะมีโดนลงโทษเพิ่มอีกซึ่งผลก็น่าจะออกในช่วงสุดสัปดาห์หน้าเพราะว่าโทษที่รับไปสองสัปดาห์นี้เป็นแค่โทษทางวินยัยแต่ยังมีเรื่องของภาพลักษณ์ของสมาคมที่อาจจะทำให้ทั้งสองคนเนี่ยต้องทักเพิ่มอีกหลายสัปดาห์เหมือนกันส่วนข่าวนี้ครับน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นมิติใหม่เป็นกิมมิคที่เราไม่ค่อยเห็นกันบนโลกใบนี้ผมว่าก็ไม่น่ามีใครทำนะครับกับเรื่องของการเอานักฟุตบอลเนี่ยไปหาเสียงซึ่งราชบุรีนะครับได้เริ่มตรงนี้เป็นคลิปที่มองว่า ก็เป็นมิติใหม่แล้วกันโดยคุณฟุกธนวัฒนิติการชนาะในฐานะเจ้าของสโมสรราชบุรีและประธานไทยลีกหนึ่งเนี่ยก็ขนนักฟุตบอลจากสโมสรตัวเองไปทั้งทีเลยนะครับแล้วก็ใส่เสื้อซ้อมของสโมสรและสกรีนเสื้อหมายเลข2คือเป็นการสื่อนัยยะไปนะครับว่าหมายเลข2เนี่ยมันคือหมายเลขของคุณพ่อคุณฟุกก็คือกำนันตุ้ยคุณนิวัฒนิติการชนาะที่ลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจอ ซึ่งทุกคนเนี่ยก็ไปปรากฏตัวหน้าโรงเรียนแล้วก็แจกลายเซนร่วมถ่ายรูปกับนักเรียนหลายๆคนที่เพิ่งจะเลิกเรียนแล้วก็สร้างกระแสในคลิปที่มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียได้พอสมควรแล้วพอผมไปฟังคลิปเนี่ยครับชัดเจนเลยว่าเอานักเตะไปช่วยหาเสียงเลยเพราะว่ามีการเชิญเชิญให้เข้าคูหากาเบอร์2นะครับโดยการเลือกตั้งนายกอบ,บจอเนี่ยก็จะมีการเลือกกันในวันที่1กันยายนนี้นครับโดยกลุ่มของคุณพ่อคุณฟุกเนี่ย ก็มาจากพรรคกลุ่มพัฒนาราชบุรีขณะที่กลุ่มที่เป็นคู่แข่งสําคัญเนี่ยก็คือคุณชัยรัตน์ศักดิ์อิสระพงศ์จากพรรคก้าวไก่หมายเลขหนึ่งซึ่งถ้าเกิดจะว่ากันในเรื่องของไอเดียนะครับอันนี้ก็ถือว่าแปลกดีแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้เป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายเพราะว่าสําคัญที่สุดคือก็ในเมื่อคุณทําสโมสรฟุตบอลมันก็ไม่แปลกนะครับที่จะเอานักเตะไปหาเสียงในจุดที่คิดว่าอาจจะช่วยในการดึงคะแนนเสียงได้แต่ถามว่ามันผิดหลักไหมในเรื่องของการเมืองนี่ผมไม่รู้แต่ถ้าเกิดผิดหลักฟุตบอลไหม ในเรื่องของฟีฟ่าที่ก็าบอกว่าห้ามเอาฟุตบอลมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยท่านี่ผมไปอ่านระเบียบมาเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับเพราะว่าเขาจะดูเรื่องของในสนามซะส่วนใหญ่ว่าเฮ้ยมันไปเกี่ยวกับเรื่องของการแทรกแซงสโมสรฟุตบอลไหมในการจัดการทีมโดยเอาการเมืองเข้าไปกดดันซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่แต่ถ้าเกิดจะไปผิดกฎในเรื่องของระเบียบการเลือกตั้งอ่าน,นั้นก็ว่ากันไป ก็คงไม่ใช่ภาคส่วนของเรื่องฟุตบอลแหะครับไปต่อที่เรื่องทีมชาติชุดใหญ่ครับล่าสุดสมาคมส่งหนังสือขอตัวไปยังสโมสรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อในสัปดาห์หน้าหลายสโมสรครับมีการเปิดเผยชื่อนักเตะที่สมาคมในส่งหนังสือขอตัวมาอย่างนะคนรราชสีมาก็มีการลงข่าวเลยนะครับวัฒนชัยหนูราาประตูมือหนึ่งของทีมแล้วก็2เกมรับอย่างนัทบงศริยาและก็ธนิศร์ภัยบุญกิจเจริญ อยู่ในข่ายที่จะถูกเรียกชื่อติดทีมชาติชาตเช่นเดียวกับชนะฮอนบิลนะครับที่ล่าสุดเนี่ยคุณอนุรุตนาคาสายหนึ่งในสภากรรมการแล้วก็เป็นประธานของไทยลีก2เนี่ยยืนยันนะครับว่ามีหนังสือขอตัวไปที่สมโมสรในรายชื่อของดอมธนยุทธจิตบุตรกองหน้าของทีมที่ทำา2ประตูจาก2เกมแรกของการเล่นไทยลีก2ซึ่งต้องเล่าให้ฟังกันหน่อยนะครับว่ากระบวนการในการเรียกตัวคือสมาคมจะส่งหนังสือให้กับสมโมสรก่อน และก็คนที่ถูกเรียกหรือว่าขอตัวเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะติดทีมชาติทั้งหมดแต่เพียงแค่ว่าอยู่ในข่ายที่จะนำไปพิจารณาในการตัดตัวจาก50คนให้เหลือ26คนแล้วค่อยตัดเป็น23คนสุดท้ายซึ่งมันก็ทำแบบนี้กันมาเป็นระบบสากลทั่วโลกถ้าเกิดตัดตัวเรียบร้อยปรากฏว่าใน26คนหรือว่า23คนเนี่ยมีใครบาดเจ็บก็จะเรียกตัวจาก50คนที่อยู่ในข่ายเนี่ย เสแทนโดยที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยเนี่ยนะครับมันจะมีการปิดข่าวกันก็จะมีการส่งหนังสือให้กับสโมสรแต่สโมสรเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดเผยเพราะก็ไม่ได้มองว่าเป็นประโยชน์ยังไงกับสโมสรเขาแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมว่ามันก็มีบางคอมเมนต์ที่ไม่เข้าใจแล้วก็บอกว่าเฮ้ยสื่อมวลชนจะลงข่าวทาไมไปเจาะข่าวทําไมหิวข่าวเหรอไปเปิดความลับของโคช้ชก็ต้องบอกให้ฟังนะครับว่าหลายสโมสรเดี๋ยวนี้ถ้าเขาคิดว่ามันเกิดประโยชน์กับสโมสรเขาในเรื่องของการสร้างมูลค่า ให้กับสวมสรเขาการสร้รางมูลค่า,าให้กับนักเตะของเขาและก็แน่นอนครับมันเป็นกําลังใจให้กับนักเตะหลายคนที่มีโอกาสจะมีชื่อสักครั้งหนึ่งที่อยู่ในข่ายของทีมชาติถึงแม้เขาจะรู้ว่าโอกาสในการติดชุดสุดท้ายอาจจะไม่มีแต่เขาได้ขึ้นข่าวสักครั้งหนึ่งให้คนได้รู้ว่าเฮ้ยเล่นดีใ <Led> นลีกเนี่ย,ย,ก,ยก็มีโอกาสที่โค้ชจะมองเห็นนะมันก็เป็นการเพิ่มขวัญและกําลังใจให้กับนักเตะอีกหลายคนที่กําลังเล่นในลีกรองหรือเล่นในทีมเล็กๆที่คิดว่าไม่มีโอกาสที่โค้ชจะมองเห็น ได้รู้สึกว่าการแข่งขันและการทํางานหนักในสโมสรเล็กๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปติดทีมชาติได้นั่นแหละครับคือเนื้อหาสําคัญที่ผมคิดว่าสโมสรโพสต์ข่าวก็ไม่ผิดและการที่ผมจะไปเช็คข้อมูลมาเพื่อเปิดเผยให้พวกเราฟังมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าการเปิดเผยชื่อของนักเตะทุกๆคนแล้วคนไหนไม่ติดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราไปเปิดข่าวแต่เราแค่อยากบอกว่าทําไมเมื่อเป็นชุดสุดท้ายแล้วคนนั้นคนนี้ไม่ติดเนี่ย มันก็มีเหตุผลของมันว่ามันอยู่ในขายแล้วแต่เพียงแค่ว่าเมื่อต้องเลือกคนที่ดีที่สุดเนี่ยโคช้ชเขาอาจจะยังไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงในบางตำแหน่งแล้วก็ใช้ผู้เล่นแกนหลักชุดเดิมไปก่อนส่วนทีมชาติยู20เนี่ยนะครับก็เก็บตัวต่อเนื่องที่จังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดครับก็ออกเดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่ออุ่นเครื่องกับร้อยเอ็ดพีบยูนตซึ่งจากที่ผมทราบข้อมูลมาเนี่ยนะครับทีมยู20ชนะไป5ต่อ1นะครับแล้วก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของเอเมอร์เซนต์เปเรรา แต่โดยรวมเนี่ยก็ยังสบายใจไม่ได้นะครับเพราะว่ามีงานยากรออยู่ในรายการสีเศร้าที่เกาหลีใต้ซึ่งทีมก็วางแผนว่าจะเดินทางไปช่วงสัปดาห์หน้าแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเรื่องของการถ่ายเทอดสดออกมาแต่เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีให้ได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับในช่องทางออนไลน์อาจจะเป็นในเพจของช้างศึกหรือว่าในช่องทางของ ASP l a y ก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับปิดท้ายที่การแข่งขันฟุตบอลเอ per o r ร u p รอัรอบ4ี่ครับที่เรโนฟายามังกุจิ ต้นสังกัดของสารัฐอยู่เย็นเจอกับสังกันเทอร์สุนะครับทีมรองบัวจากเจลิกหนึ่งซึ่งต่างออกสตาร์เป็นตัวจริงกับก็ถือเป็นการลงเล่นต่อเนื่องและได้ลงเป็น11คนแรกครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่ย้ายไปเล่นในเจลิก u e 2หลังจากเกมกับฟูจิเอดะเอ็มวเนี่ยเขาลงเล่นในช่วง45นาทีหลังไปนะครับสารัฐก็ถูกดังขึ้นไปเล่นสูงกว่าเกมก่อนและเป็นเหมือนลูกห่าบของเค็นซูกะซาโตะกับตันทีในวัย35ปีบทบาทเกมนี้ชัดเลยนะครับจังหวะเพลสซิ่งเนี่ยสารัฐจะต้องพุ่งไปอนคนคแรก และถ้าเกิดว่าบอลผ่านแนวกองหน้ามาจ็อบเกมเนี้ยก็จะมีจังหวะพยายามผ่านบอลไปข้างหน้ามากขึ้นไม่เหมือนเกมก่อนที่ต้องลงมาขอยช่วยเซ็นเตอร์แบ็กในการบิวอัพบอลแล้วก็เลือกฝั่งในการโจมตีคือการเปลี่ยนแกนสวิตชิ่งบอลเร็วและในจังหวะที่เคสุเกะซาโตะดันขึ้นไปเล่นเกมรุกสารัดก,ก็จะถอยลงมาคบเวอร์พื้นที่ตรงนั้นแทนครึ่งแรกเนี่ยเรโนฟาก็นำไป2-0นะครับนำเร็วเลยตั้งแต่11นาทีแรก แล้วาง,งานเนี่ยก็ต้องครองบอลมากกว่าซึ่งสาง,งานเองก็เจาะไม่เข้าและจบเกมด้วยสกอร์นี้ไปทําให้เรโดฟาผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับโยโคม่าเอฟมาริโนสแชมป์เจลีกฤดูกาลก่อนอดีตต้นสังกัดของเทียร์ทอนบุญมาทานที่พลิกชนะวีเรร์นางาสกิทีมที่ตอนแรกเกือบจะได้เซ็นสัญญายืมตัวสารัฐไปเล่นที่นี่แหละครับโดยจะแข่งกันในวันที่18กันยายนสถิติส่วนตัวของสารัฐนะครับก็ได้สัมผัสบ,บอล18ครั้ง เป็นการจ่ายบอลดี14ครั้งตัดบอลได้2ครั้งแล้วก็เสียฟาวไปครั้งหนึง่งซึ่งคอมเมนต์ของแฟนเรโรฟาเนี่ยก็มีเสียงชื่นชมถึงสารัฐค่อนข้างเยอะโดยบอกว่าถ้าให้เวลาในการลงสนามเยอะกว่านี้เนี่ยนะครับน่าจะดีขึ้นและพอมีชื่อมาเนี่ยทุกคนก็อยากเห็นว่าฟอร์มสารัฐจะเป็นยังไงพอสามารถเล่นได้เข้าขากับเคนสเกตซาโตะและเพื่อร่วมทีมเนี่ยแฟนบอลก็ชื่นชมและเชียร์ให้สารัด มีโอกาสในการลงสนามมากขึ้นกว่าเดิมให้ได้สว่วนอีกคู่หนึ่งครับคอนเซิล์เดซัปโปโรซึ่งเกมนี้ตัดสินใจพักสุภโชคสรารชาติที่เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาระเบิดฟอร์มเมื่อสุดสัปดาห์ในเกมฟุตบอลเจลิกก็แพ้ให้กับชิบะทีมจากเจลิกทูไปศูนย์ต่อ1ตกรอบ4ี่ของรายการนี้ดังนั้นชัดเลยนะครับว่าสุภโชคต,ตอนนี้หน้าที่หลังเขาคือช่วยแบกทีมให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีที่สุดในการโกยแต้มเพื่อรอดผลจากการตกชั้นจากลีกสูงสุดของญี่ปุ่นต่อให้ได้อีกหนึ่งฤด แล้วทั้งหมดนี้นะครับคือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วนกด s u b สไครต์เข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามที่ก้าวเข้าสู่3 0 0 0สนซับสไครต์ไปแล้วนะครับกำลังเดินหน้าเข้าสู่4ส u b s c r ซับซึ่งก็ใช้เวลาแน่นอนแหละแต่ผมเชื่อว่าแฟนๆก็ยังเข้ามาติดตามช่องของเราเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากมแล้กิจกรรม ที่เราทําร่วมกับทางช้างนะครับก็อยากจะแจกเสื้อให้กับแฟนบอลย้ำอีกครั้งนึงนะครับแฟนๆลำพูนแฟนๆน,นักขฐมหรือแฟนๆไทยลีกที่สะสมเสื้อไทยลีกนะครับที่มีโลโก้ของนำแร่ธรรมชาติตราช้าง สนับสนุนอยู่หลายสโมสรก็ร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้เลยนะครับเพียงแค่แชร์คลิปนี้ในช่องทางของ a c e b o o k นะครับที่เห็นนะครับโลโก้ของช้างหรือว่านี่ครับฉากกับนี้เลยคุณแชร์ได้เลยนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กช้าง x คิดไซโค้งแล้วก็แฮชแท็กข้อบอลขอช้างคอเดียวกันแล้วก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมดีๆนะครับที่สามารถติดตามได้เลยทาง Facebook ของช้างเวิลด์นะครับทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งลาไปแล้วสวัสดีครับ